ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยค่ะพบกับเรากันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้วเราก็วันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่วันนี้สาระดีๆนั้นก็จะเกี่ยวกับสุขภาพผิวเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นสวยจากภายในค่ะน้องเจี๊ยสัปดาห์ที่แล้วเราสวยจากภายนอกใช่แล้วค่ะต้องสวยจากภายในด้วยใช่ค่ะและตอนนี้นะคะเราต้องมาขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตาทีมงานช่อง8ก่อนนะคะที่ทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้ค่ะแล้วยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ได้แชมป์มาทุกปีด้วยเนาะน้องเจี๊ยบเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นคารวาสคนเดียวที่สามารถบุกเสกวัตถุมงคลลงที่ไปรษณีย์ได้ด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆก็เยอะแยะเลยนะคะใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูช่องทางการรับชมจากรายการดีๆของทางช่อง8กันก่อนนะคะช่องทางการรับชมนะคะสามารถรับชมผ่านโลกุทีวีเพียง Ad Private Channel นะคะพิมพ์คำว่าไทย TV Network ค่ะหรือจะชมผ่านระบบมือถือก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะถ้าเป็นระบบ Android นะคะเข้าไปใน Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network นะคะหรือจะโหลดแอปที่ใช้คำว่า Channel 8ก็ได้ค่ะสำหรับระบบ iOS นะคะให้ใช้เข้าไปใน App Store ค่ะใช้คำว่า Channel 8นะคะก็สามารถโหลดโปรแกรมเข้ามารับชมรายการของทางช่อง8ได้นะคะหรือจะชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.thaitv8.com ค่ะสามารถรับชมสดได้เช่นกันนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะดูรายการของทางช่อง8ไม่ทันนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ค่ะผ่าน YouTube เลยนะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะ /CS8ThaiTV ค่ะก็สามารถรับชมรายการของทางช่อง8ได้ทุกๆรายการเลยนะคะถ้าเกิดมีข้อติชมดูรายการของทางช่อง8แล้วนะคะรู้สึกว่าชอบรายการนี้มากเลยหรืออยากจะดูดวงกับอาจารย์ท่านไหนพูดคุยกับทางทีมงานช่อง8อยากให้มีรายการดีๆอะไรเกิดขึ้นหรือช่องรายการไหนชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปคุยในแฟนเพจของทางช่อง8ได้นะคะเข้าไปใน Facebook นะคะthaitv8 ค่ะกับอีกอันนึงนะคะก็เป็น facebook.channel8.thailand ค่ะสามารถเข้าไปคุยกับเราฝากเรื่องราวดีๆสาระดีๆไว้ให้เราได้ค่ะทางทีมงานช่อง8ก็จะสามารถพูดคุยกับท่านได้นะคะติดต่อพูดคุยกับเราได้เสมือนเป็นเพื่อนครอบครัวทางทีวี8ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็สำหรับเพื่อนต่างประเทศนะคะก็รับชมเราได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น USA หรือแคนาดานะคะก็สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านโรกุทีวีหรือว่าระบบมือถือระบบเว็บไซต์ก็สามารถดูได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วคนที่อยากจะโทรมาดูดวงสดกับเรานะคะก็สามารถพูดคุยกับเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์029423319นะคะค่ะย้ำอีกทีนึงนะคะ029423319ค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างแดนนะคะอยากจะดูดวงกับเราก็สามารถพูดคุยดูดวงกับเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์1800315545 1800315545นะคะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ1800694545 1800694545นะคะอันนี้ก็เป็นโทรฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะก็สามารถสอบถามดวงได้เลยนะคะอาจารย์ของเราก็เก่งทุกท่านเลยใช่ค่ะค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็ยังมีสาระดีๆมาฝากนะน้องเจี๊ยบเนาะแต่ก่อนอื่นเรามาแนะนำวัตถุมงคลก่อนนะคะที่วัตถุมงคลที่มีอยู่ในไปรษณีย์ไทยทุกสาขาเลยค่ะค่ะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะที่มีอยู่ที่ทำการไปรษณีย์ไทยนะคะชนิดแรกนะคะค่ะเหรียญเท้ากุมภันค่ะอันนี้ก็ใช้เรียกเงินเรียกทองได้ด้วยนะคะคนตรังหนังเหนียวที่โดนยิงไม่เป็นอะไรค่ะเหรียญนี้เลยค่ะเรื่องโชคลาภก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยนะคะท่านเก่งเรื่องโชคลาภเหมือนกันค่ะแล้วก็มีลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะค่ะอันนี้ก็มีประสบการณ์ดีๆมากมายเหมือนกันค่ะที่แม่บ้านถูกหวย5งวดซ้อนนะคะแล้วก็เหยียบกับระเบิดไม่เป็นอะไรด้วยใช้ป้องกันภัยได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์ได้ด้วยแล้วก็ขายเป็นฮวงจุ้ยนะคะแก้ฮวงจุ้ยยังไงคะแก้ก็คือวางไว้หน้าหิ้งพระค่ะ3ลูกนะคะก็แก้ฮวงจุ้ยได้นะคะค่ะค่ะอันนี้นะคะปลาตะเพียนดูดซับค่ะใช้ไว้พกติดกระเป๋านะคะก็จะมีเงินใช้จ่ายตลอดนะคะมีเงินไม่ขาดกระเป๋านะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแม่ค้าคะจะทำไงไว้ในกระปุกค่ะเก็บเงินตรงไหนก็ใส่ในนั้นเลยค่ะใช่ค่ะใช้เรียกจะเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าค่ะเข้ามาอันนี้ปลาตะเพียนก็คือเกจิยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะใช่เกจิอาจารย์ดังๆก็คือทำมานานแล้วนะคะเป็นถามว่าใช้เรียกเงินเรียกทองเนี่ยแต่สมัยโบราณแล้วค่ะอันนี้นะคะผ้ายันเท้ากุมภันค่ะค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นแรกอาจจะหายากแล้วนะคะค่ะอันนี้ใช้แก้วงจุ้ยนะคะติดไว้หน้าบ้านนะคะหันออกทางหน้าบ้านใช้ได้ทุกทิศเลยนะคะก็สามารถแก้วงจุ้ยได้ถึง 50% นะคะค่ะวันนี้วันนี้ทีมงานเปิดไฟสว่างมากค่ะแต่ว่ากลัวพิธีกรดำค่ะทุกชนิดนะคะทั้ง4ชนิดนี้ก็สามารถหาเช่าบูชาได้ที่ไปรษณีย์ไทยทั่วทุกสาขาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบอกเลยนะคะว่าบางที่ไม่มีแล้วค่ะต้องแสวงหาจริงๆนะน้องเจี๊ยบเนาะมีวันก่อนเข้าไปเยี่ยมอาจารย์เอค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมจากรายการอาจารย์เออาทิตย์ของทางช่อง8นี่แหละค่ะโทรไปบอกว่าลูกแก้วหมดแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์เอให้บูชาที่บ้านของเขา10ลูกแล้วก็ไม่มีหาหลายสาขาแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วก็วะะติดต่ออาจารย์เอได้ค่ะที่อาจารย์เอมีเหมือนกันนะแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วนะคะไม่เยอะค่ะอย่างของเจี๊ยบก็ไปเช่าบูชาที่อาจารย์เอเพราะว่าบางที่มันไม่มีแล้วจริงใช่แล้วก็ยังไม่มีค่ะแล้วก็บางชนิดก็เหลือน้อยจริงๆเหลือน้อยมากแล้วค่ะค่ะแล้วเพราะอาจารย์เอก็ไม่ได้ทำแล้วน้องไม่ทำเพิ่มด้วยค่ะตอนนี้ทำมา6ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยังไม่ได้ทำเพิ่มนะคะก็ต้องรีบเลยนะคะจับจองกันนะคะแล้วพุทธคุณนี่เขาบอกว่าสุดยอดมากเลยนะน้องเจี๊ยบเนาะจริงๆจริงๆควรจะมีไว้ทุกบ้านอย่างน้อยตอนลูกแก้ว1ลูกเนาะตอน1คนพกติดตัวไว้ดีค่ะเพราะว่าป้องกันภัยนะคะแล้วก็สามารถเรียกเงินเรียกทองได้ด้วยนะคะป้องกันสิ่งไม่ดีด้วยใช่ค่ะก็คือพุทธคุณสูงนี้ในราคาแบบถูกมากเลยเป็นมีไว้แล้วท่านช่วยเหลือเนาะใช่ใช่แล้วค่ะต้องมีไว้นะคะอย่างน้อย1ชิ้นก็ยังดีเนาะน้องเจี๊ยบเนาะเรามีทั้ง4ชนิดเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะของเจี๊ยบมีทั้ง4ชนิดใช่ไหมคะครบค่ะค่ะค่ะตอนนี้เรามาอ๋อเราต้องบอกวิธีบูชาวัตถุมงคลใช่หลังจากที่หาเช่าบูชาเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมารู้วิธีบูชาก่อนนะคะเพราะถ้านำไปแล้วให้ท่านช่วยแล้วแต่เราไม่รู้วิธีบูชาท่านก็ช่วยเราไม่ถูกเนาะใช่ค่ะวิธีบูชาไงคะคุณเจก็ซื้อแอปเปิ้ลแดงนะคะ10ลูกนะคะก็บูชาท่านด้วยแล้วก็มีน้ำแดงด้วยน้ำแดงด้วยน้ำเปล่าก็ได้ค่ะบูชาวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระค่ะแล้วก็ก่อน10โมงนะคะลาได้บ่าย2ค่ะค่อยลามาทานนะคะเป็นอาหารทิพย์ใช่กินแล้วสุขภาพดีแข็งแรงรักษาโรคไปในตัวด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าบางคนทานไม่หมดนะคะมันเยอะ10ลูกบางทีอยู่คนเดียวเอาไปแจกเพื่อนบ้านได้นะคะก็เป็นกุศลอย่างนึงเนาะเอาไปทำบุญได้ไหมคะตักบาตรได้ใส่บาตรก็ได้ค่ะค่ะค่ะก็ดีกว่าเสียนะคะว่ากินไม่ทานใช่ค่ะอย่างที่บ้านก็เอาไปให้คนเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะไม่เป็นเพื่อนก็จะพยายามเป็นเพื่อนค่ะช่วยเอาเพราะเยอะมากเลยนะคะทานไม่หมดใช่ค่ะแต่จริงๆการบูชาที่ดีที่สุดคืออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งค่ะจะดีมากเลยแล้วก็เหมือนกับท่านก็จะได้คุ้มครองอุปถัมภ์เราได้ช่วยเราส่งเสริมเราช่วยในหลายๆด้านค่ะโดยประสบการณ์ส่วนตัวรู้สึกว่าดีเนาะใช่ดีมากเลยค่ะแต่มีวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเนาะใช่พ่อแม่รักกันครอบครัวสุขอุ่นใช่แล้วนะคะเรามีไม่ใช่ถึงเราสี่ชนิดนะคะมีเยอะมากเลยที่เป็นวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะคะสุดยอดทุกชนิดเลยขอบอกเลยนะคะว่าดีจริงๆนี่ใหม่ล่าสุดอะไรคะคุณเจไปเช่าบูชาอะไรมาอะไรคะตะกรุดนะคะตะกรุดอะไรนะคะมหาพิชัยสงครามใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ใช้ป้องกันเอาโชว์ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะป้องกันเอวป้องกันภัยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะแบบว่าครอบคลุมเลยปัดสิ่งไม่ดีเรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ
ค่ะตัวนี้ก็พุทธคุณสูงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะถ้าใครอิจฉามากเลยหาเช่าบูชาได้ที่อาจารย์เอนะคะเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เอนะคะ0817450011ค่ะ0817450011นะคะค่ะถ้าอาจารย์เอสะดวกรับสายแกก็รับตลอดนะคะค่ะถ้าอาจารย์เอไม่สะดวกรับสายก็ไปยืนคอยหน้าบ้านท่านก็ไม่อยู่นะท่านก็ไม่อยู่นะคะเพราะเดี๋ยวท่านก็จะไปไหนนะคะน้องเจี๊ยบมีภารกิจนะคะใช่ท่านมีภารกิจท่านไม่ให้บอกอ๋อท่านไม่ให้บอกความลับความลับค่ะไปทำภารกิจนะคะไปทำภารกิจค่ะท่านก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องพยายามทำตัวให้ว่างค่ะอยากไปด้วยค่ะแต่ว่าทั้ง4ชนิดนี้ก็ต้องแสวงหาเลยนะคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาสาระดีๆเนาะใช่แล้วค่ะเรามาแนะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะค่ะเกี่ยวกับผิวใช่ไหมคะน้องเจี๊ยบสุขภาพผิวดีจากภายในสู่ภายนอกครั้งที่แล้วภายนอกจากภายนอกแล้วก็วันนี้เราสวยจากข้างในแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำจิตใจใช่ไหมคะเป็นคนดีทำบุญกุศลค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะก็อาหารที่เรากินเข้าไปนะคะทุกวันค่ะมีผลต่อสุขภาพร่างกายเราค่อนข้างสูงนะคะที่สำคัญนะคะไม่ว่าเรากินอาหารตัวไหนไปเราก็ห้ามขาดเลยค่ะก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะแต่เวลาเรากินน้ำนะคะไม่ใช่กินทีเดียว8แก้วนะคุณเจทยอยกินทยอยกินค่ะพยายามค่อยๆจิบจะดีกว่านะคะใช่เพราะว่ามันจะทำให้แบบร่างกายเราระบบย่อยไม่เสียหายมีทำงานได้เต็มที่กว่าค่ะค่ะนอกจากเราจะสวยจากภายนอกแล้วนะน้องเจี๊ยบเราก็ยังต้องสวยจากภายในด้วยนะคะใช่ค่ะดังนั้นเรามาดูแลผิวภายในกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับผิวพรรณนะคะเพื่อจะทำให้ผิวพรรณขาวกระจ่างใสสดใสเรียบเนียนชุ่มชื่นน้องเจี๊ยบเนาะค่ะค่ะเราเลยมีวิธีแนะนำการรับประทานผลไม้หรือว่าอาหารต่างๆนะคะที่จะทำให้ผิวเราสดใสค่ะก็คือขอแนะนำเลยนะคะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนะคะมีแคลเซียมสำหรับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะคะและยังอุดมไปด้วยไลโปวิตามิน B2 วิตามิน B6 แล้วก็วิตามิน B12 ด้วยนะคะและโปรตีนโยเกิร์ตแบบไม่แต่งรสจะสามารถช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้อีกด้วยค่ะค่ะชนิดที่2นะคะแนะนำเลยค่ะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดค่ะสำหรับอะโวคาโดนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันที่ดีนะคะมีไฟโตนิวเทียนวิตามิน A D แล้วก็วิตามิน E ด้วยนะคะที่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวมันสามารถเข้าไปถึงเซลล์ผิวชั้นลึกได้เลยค่ะน้องเจี๊ยบแล้วก็นอกนั้นนะคะอะโวคาโดยังมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับน้ำมันตามธรรมชาติของผิวของมนุษย์และกรดไขมันที่เหมาะแก่การบำรุงผิวเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยค่ะเหมาะกับบ้านเราเลยนะคะใช่แล้วค่ะบ้านเราแดดแรงมากค่ะแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้สามารถสร้างแคลเซียมวิตามิน E และโปรตีนซึ่งช่วยสร้างเซลล์ผิวเต้าหู้จะช่วยชะลอการสูญเสียของคอลลาเจนนะคะและรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนังได้ดีอีกด้วยค่ะค่ะเต้าหู้นี่นอกจากรับประทานแล้วนะคุณเจถ้าคนที่ทำเต้าหู้ทานเองนะคะอย่างเราปั่นเสร็จแล้วค่ะกากเต้าหู้เราสามารถเอามาพอกหน้านวดตัวขัดตัวได้นะแต่ที่สำคัญต้องหลังจากทำเสร็จนะอย่าเอาแช่ตู้เย็นไว้นะมันจะทำให้เสียคุณประโยชน์ใช่ไหมคะมันจะไม่ได้แถมอาจจะผื่นคันได้ด้วยนะต้องหลังจากทำแล้วก็เอากากเต้าหู้มาขัดได้ทั้งตัวเลยค่ะใช่ดีมากเลยค่ะดีทั้งภายในและภายนอกด้วยนะใช่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาดูพวกตระกูลเบอร์รี่นะคะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่ค่ะหรือผลไม้ในตระกูลนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะยิ่งสีเข้มมากนะคะเปลือกที่มีสีเข้มมากก็จะยิ่งดีต่อผิวพรรณของเรานะคะเพราะว่าสีที่เข้มมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าตัวที่มีสีอ่อนลงค่ะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมหรือช่วยป้องกันไม่ให้ผิวพรรณของเราเสียหายจากมลภาวะต่างๆที่เราเจอระหว่างวันนะคะแล้วก็จะมีปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนนะคะควรจะกินสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะมันจะมีโอเมก้า3ค่ะสูงมากช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ดีค่ะแล้วก็มีป้องกันการอักเสบจากผิวหนังได้ค่อนข้างดีกว่าเนื้อสัตว์ในประเภทเดียวกันตัวอื่นๆนะคะมะเขือเทศค่ะคนที่ตากแดดจัดๆค่ะสามารถกินมะเขือเทศได้นะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เราผิวเราเสียง่ายจากการโดนแสงแดดค่ะที่สำคัญนะคะการกินมะเขือเทศค่ะเราควรผ่านกระบวนการผ่านความร้อนอย่างเช่นอบแห้งหรือนำมาผัดหรือมาทำอย่างอื่นก่อนนะคะเพราะว่าถ้ากินสดอะค่ะสารที่จะช่วยในการให้ร่างกายเราผลิตคอลลาเจนได้ดีอะค่ะมันจะทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
สารตัวนี้นะคะมีชื่อว่าไลโคปีนนะคะที่มีอยู่ในมะเขือเทศค่ะจะทำงานได้ดีต่อเมื่อมะเขือเทศผ่านกระบวนการมาแล้วนะคะแล้วก็ตระกูลถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ถั่วสนวอลนัทแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะนอกจากจะมีวิตามินอีมีเซเลเนียมโอเมก้า3และสังคะสีแล้วนะคะยังมีกากใยที่ค่อนข้างสูงค่ะกากใยตัวนี้นะคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้ได้ดีด้วยเมื่อเราถ่ายเป็นปกติระบบลำไส้เราปกตินะคะการอุดตันของผิวหนังเราก็จะไม่มีค่ะการดูดซึมของสารอาหารต่างๆก็จะทำงานได้ดีด้วยค่ะแล้วก็จะมีสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้เลยคือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนี่ถือเป็นราชาราชินีของสมุนไพรไทยเลยนะคะยิ่งสมุนไพรไทยที่ว่าแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายใช่ค่ะค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดประโยชน์เกี่ยวกับแค่ผิวก่อนนะคะใช่ค่ะค่ะผิวนี่เราก็แค่รับประทานค่ะรับประทานทุกวันนะคะอย่างเป็นอย่างของส่วนตัวนะคะของเจี๊ยบขมิ้นชันที่ซื้อไปก็จะทานวันละประมาณ 10-20 แคปซูลค่ะค่ะเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราเข้มแข็งแรงขึ้นโดนไม่ไวต่อแสงไม่คล้ำเสียง่ายค่ะถ้าเรารับประทานน้อยเกินไปมันก็จะไปบำรุงตับบำรุงยังไม่มาส่งมาถึงผิวนะคะใช่ค่ะถ้าเราอยากให้ได้บำรุงผิวด้วยนะคะต้องทานเยอะๆค่ะทานเยอะก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะจะยิ่งทานเยอะยิ่งดีค่ะค่ะแล้วขมิ้นชันนะคะก็ยังจะช่วยให้สุขภาพหลายๆด้านเลยนะคะทำให้ผิวเราดีขึ้นด้วยค่ะขมิ้นชันมีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแคลเซียมแล้วก็บำรุงกระดูกอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะน้องเจี๊ยบเนาะลดไขข้อในผู้ใหญ่ก็ดีมากด้วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังลดสิวอักเสบได้ดีด้วยแล้วก็ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราด้วยนะคะเช่นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับผิวหนังกลากเกลื่อนนะคะสะเก็ดเงินค่ะก็สามารถกินขมิ้นชันช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยต้านริ้วรอยป้องกันการลดทำลายชั้นไขมันนะคะการสะสมของเสียที่เพิ่มขึ้นตามอายุค่ะลดการสร้างแผลเป็นลดอาการคันและผดผื่นนะคะตามร่างกายได้ด้วยแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งผิวหนังยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งค่ะช่วยรักษาโรคหนังแข็งช่วยรักษาโรคด่างขาวนะคะโรคที่ทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอค่ะรักษาที่สีซีดจางผิดปกตินะคะป้องกันการซีดจางของผิวด้วยการต่อต้านด้วยการต้านอนุมูลอิสระค่ะค่ะแล้วก็สมานแผลให้หายเร็วนะคะขมิ้นชันนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยการรับประทานขมิ้นชันนะคะก็จะช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ค่ะและยังจะช่วยรักษาโรคทางด้านผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะดังนั้นเราต้องรับประทานทุกวันเลยนะคะขมิ้นชันใช่ค่ะเป็นอะไรที่ไม่ควรขาดไม่ได้เลยนะคะขาดตัวอื่นขาดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมขมิ้นชันแต่จริงๆขมิ้นชันนอกจากสมานแผลเวลาที่เรากินแล้วเวลายังผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะเรากินแล้วแผลจะหายไวใช่ไหมคะเราสามารถเอาผสมน้ำอะแล้วพอกทาภายนอกได้ด้วยนะคะมันจะเราใช่มันจะช่วยให้แผลแบบสมานตัวเร็วหายเร็วอะใช่ดีกว่าดีขึ้นค่ะขนาดเป็นผดผื่นผื่นคันตามเล็บมือเล็บเท้าเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถทาได้ทั้งหมดเลยก็จะลดอาการคันด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ก็สาระดีๆนะก็เอามาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะใครสะดวกอยากรับประทานอะไรก็สามารถหารับประทานได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เราก่อนจะหมดในเบรกที่1นะคะเราก็มาฝากคาถาให้กับคุณผู้ชมไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะคาถานี้เป็นคาถาที่อาจารย์เอนะคะได้นิมิตจากองค์ประถมนะคะให้มาบอกเล่าลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ผู้ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะก็คาถาแรกนะคะเป็นคาถาเกี่ยวกับประจำตัวของสมเด็จองค์ปฐมก่อนนะคะได้ค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะค่ะคาถานี้ภาวนาได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสามารถครอบจักรวาลเรียกเงินเรียกทองได้นะคะล้างกรรมล้างสิ่งไม่ดีค่ะป้องกันภัยได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็คาถาที่อาจารย์ฝากไว้ตอนต้นปีค่ะเป็นคาถาที่เวลาจะไปติดต่องานพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยค่ะเป็นคาถานะเมตตาค่ะค่ะค่ะก็คือนโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะคะค่ะค่ะแล้วอีกคาถาหนึ่งก็คือคาถาป้องกันภัยอันตรายนะคะป้องกันภัยเวลาขับรถเดินไปในที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะเราก็สามารถท่องได้ค่ะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะเป็นคาถาที่เราสามารถภาวนาเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างขึ้นรถเจ็บก็จะภาวนา10จบก่อนทุกครั้งนะคะก็จะเวลาเดินทางก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจะเจอสิ่งไม่ดีท่านก็จะช่วยปัดให้น้องเจ็บเนาะใช่สิ่งไม่ดีออกไปค่ะแล้วคาถาสุดท้ายค่ะก็คือคาถา
รักษาโรคนะคะอันนี้คือเจลองมากับตัวเองแล้วค่ะเป็นได้ปวดมากปวดท้องบ่อยมากแต่ก็ใช้ทุกครั้งก็ได้ผลทุกครั้งค่ะคาถานี้นะคะก็คือพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อปู่หมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะอันนี้ก็สามารถถ้าใครจดไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook อาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้วก็อันนี้คือคาถารักษาโรคนะคะสามารถใช้ให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะคนที่เป็นญาติพี่น้องของเรายังไงคะก็คือพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อปู่หมอยารักษาใครก็ว่าได้ค่ะบอกชื่อนามสกุลเขาไปอะค่ะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่นี้ค่ะก็สามารถเปลี่ยนจากข้าพเจ้าเป็นชื่อบุคคลนั้นได้นะคะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ฝากคาถาไว้ก็ใช้ได้กันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพบกับอาจารย์โอพลังจิตนะคะในเบรกที่2ก็เตรียมคำถามไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าเบรกที่2เราจะมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะได้ค่ะตอนนี้ก็ขอพักเบรกก่อนค่ะชมพุทธชะตาหักตานิโตโฉชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991พบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกที่2นะคะเบรกที่2เราก็มีอาจารย์เจ้าประจำค่ะอยู่กับเราทุกๆสัปดาห์นะคะนี่ค่ะพบกับอาจารย์โอพลังจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นเจ้าประจำไงเจ้าประจำนะคะต้องอยู่กับเราตลอดไปค่ะก็บางทีต้องบอกไว้ก่อนบางทีอาจารย์มีธุระก็จะมาไม่ได้ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นมาได้ค่ะรีบออกตัวเลยนะจ้าต้องบอกก่อนบอกให้มาทุกครั้งต้องเสร็จของอาจารย์เอก็มีเยอะแยะเลยนะคะเก่งท่านเลยนะคะใช่ค่ะก็ผัดเปลี่ยนกันมาผัดเปลี่ยนกันมาค่ะผัดเสื้อผัดผ้าค่ะก็ย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกทีนึงค่ะเจี๊ยบเบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะเบอร์โทรศัพท์ของทางรายการค่ะครับอยากจะดูดวงสดในรายการนะครับก็สามารถโทรไปได้นี่ครับที่ขึ้นนั้นที่หน้าจออ๋อใช่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ029423319นะคะค่ะ029423319ค่ะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ต่างแดนนะคะอยากจะโทรมาดูดวงสดกับเราก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์1800315 5145อีกเบอร์นึงนะคะ1800694 5145ค่ะ1800694 5145นะคะหรือว่าจะร่วมพูดคุยกับเราทาง SMS ก็ได้ค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะก็สามารถส่ง SMS มาได้นะคะที่เบอร์464-2828 464-2828ค่ะอาจารย์อู๋ของเราก็เต็มใจพร้อมที่จะตอบทุกคำถามเลยนะคะ
ค่ะก็เตรียมไว้เลยนะคะใครอยากถามเรื่องอะไรยกเว้นคำถามเดียวมายืมตังอาจารย์อาจารย์ก็ไม่มีเนาะค่ะวันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์บอกบุญกันก่อนนะคะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงนะคะสาขาที่9วังน้ำเขียวค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินขยายเขตธรณีสงฆ์นะคะจำนวน1ไร่แล้วก็3งานนะคะตารางวาละ 1,200 บาทค่ะวัตถุประสงค์นะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงสาขา9นะคะวังน้ำเขียวมีความประสงค์จะซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อกันเพื่อที่จะสร้างศาลาโรงครัวนะคะหอฉันและสำหรับจัดโรงทานในเวลามีงานพิธีต่างๆด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะจะเป็นที่ประทับของพระมหาลาภนะคะหน้าตัก4ศอก2องค์ค่ะเป็นพระประธานศาลาหลังนี้เลยนะคะก็จึงบอกบุญมายังผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญนะคะซื้อที่ดินในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะธรรมบูชาสังฆบูชานะคะแล้วก็จึงบอกให้ทราบทั่วกันเลยนะคะเจ้าภาพตารางวาลาขอโทษนะคะตารางวาละ 1,200 บาทค่ะหรือตามกำลังศรัทธานะคะที่หมายเลขบัญชี339-020-7473ค่ะ 339-020-7473 นะคะชื่อบัญชีนะคะพระทวีเดชนพนันทกุลค่ะพระทวีเดชนพนันกุลค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาวังน้ำเขียวค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พระทวีเดชนะคะ0997974159 0997974159นะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้นะคะอาจารย์พอดีเลยค่ะเวลาบุญเนี่ยค่ะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเราทำบุญเพื่อซื้อที่ดินเอาไปทำโรงฉันแล้วก็โรงทานนะคะจะได้อานิสงส์อะไรคะมันเป็นบุญเขาเรียกบุญวิหารทานนะครับกุศลอะไรก็คือได้บุญไงเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่นะครับเกี่ยวกับการสร้างวิหารเนี่ยมันเหมือนกับเอาผลมาแล้วกันนะก็คือคนที่ไม่มีที่ดินไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยต่อไปอานิสงส์ก็จะได้ผู้นี้จะไม่ขาดผลบุญนะที่มองเห็นในรูปธรรมนี้ง่ายๆแต่อาจจะไม่ใช่พบนี้อาจจะพบนึงนะครับถ้าเราอยากได้พบนี้แต่บุญพบนี้ก็ต้องทำบ่อยๆครับแต่จริงๆอาจารย์อยากให้พบนี้เป็นพบสุดท้ายมากกว่าไปพระนิพพานดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องรีบทำบุญแล้วให้มีพบนี้เพราะว่าถ้าเราพบหน้าไม่อยากมีแล้วค่ะไปพระนิพพานด้วยค่ะพบหน้าเราเกิดมาเราอาจจะพลั้งเผลอแล้วพลาดแล้วไม่ได้มาทางนี้อาจจะร่วงลงร่างก็ได้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอยากให้อาจารย์แนะนำการที่จะไปนิพพานอย่างง่ายค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนพอดีเดี๋ยวให้พูดแล้วกันพอดีเห็นน้องเจกับน้องเจี๊ยบมีภาพอะไรมาให้ภาพใช่แล้วค่ะค่ะเป็นภาพอะไรภาพเป็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนี่ค่ะพี่การนี่ค่ะพี่การนำพระธาตุค่ะมาถวายเนี่ยค่ะพระธาตุอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับส่วนของหัวใจค่ะเอามาให้อาจารย์เองนะคะแล้วก็อาจารย์เอก็ได้ดูแล้วค่ะเป็นส่วนวันนั้นเจี๊ยบกับเจก็ไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไปแล้วแบบโชคดีมากเลยพี่การเขาก็แบบเนี่ยค่ะที่อาจารย์ให้หลวงปู่ไอให้พระธาตุด้วยค่ะพี่การมาแจกพระธาตุคนที่ไปพระธาตุด้วยใช่แล้วก็อาจารย์เอก็ได้อารัธนาสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกเพิ่มไปค่ะปลุกเสกพระธาตุแล้วนี่ทำอะไรครับแล้วก็อันนี้เป็นอาจารย์ก็เลยได้นิมิตวันนั้นเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเป็นยันมหาละรวยค่ะเร่งเรื่องการเงินค่ะให้แบบรวยเร็วขึ้นที่สำคัญนะอาจารย์อาจารย์ใช้เนี่ยค่ะเขี้ยวอะไรนะคะเขี้ยวของไม่ใช่เถาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าค่ะอาจารย์หายากมากเลยนะคะใช่โดยตัวของเขาเองอ่ะก็คือมีความแรงเป็นสิริมงคลอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์ก็นำมาลงให้คนที่มาวันนี้ใช่ค่ะลงเป็นยันมหาละรวยนะคะใช่ค่ะก็เป็นยันใหม่ที่อาจารย์เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะลูกเจี๊ยบเนาะค่ะอาจารย์เอก็บอกว่าเพิ่งได้นิมิตวันนั้นแล้วบังเอิญพี่การเอาพระธาตุถวายแล้วพระธาตุที่เขาเรียกเป็นวาระครับวาระที่จะเปิดวันนั้นที่พี่การนำพระธาตุไปถวายอาจารย์เอได้ปลุกเสกนะคะเป็นน้ำลายขององค์ปฐมท่านให้ชื่อว่าเป็นน้ำทิพย์ค่ะถ้าคนที่ได้ไปคือจริงๆพระน้ำอันนี้เป็นวิชาที่องค์ปฐมท่านแล้วแต่บุญวาสนาที่แล้วแต่วาระเหมือนที่อาจารย์โอบอกอะค่ะคือเป็นวาระที่ท่านให้พอดีในครั้งนานแล้วคนที่ได้ไปก็พุทธคุณก็คือคนที่ได้ไปก็จะไม่อดก็จะมีกินตลอดไปเลยค่ะ
กินจนจับอ้วนเลยแล้วโชคดีมากเลยวันนั้นที่ไปหาอาจารย์นอกจากนี้เห็นยังมีภาพใช่อีกภาพนึงก็จะเป็นพิธีในการเหยียบป้ายทะเบียนรถนะคะอ๋อเกี่ยวกับทะเบียนรถใช่แล้วค่ะก็ขึ้นภาพให้หน่อยค่ะค่ะเป็นอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์นักคลมอาจารย์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์แอร์นะคะก็ไปทำอะไรกันอาจารย์เอค่ะเพื่อที่จะให้เหยียบป้ายทะเบียนรถค่ะเป็นวิชาใหม่ของเป็นวิชาใหม่ของอาจารย์ค่ะที่ว่าถ้ามีใครมีป้ายทะเบียนรถเลข3อ่ะค่ะเป็นเลขไม่ดีใช่มั้ยก็คือที่ตามสื่อคือถ้ามีเลข3จะไม่ดีจะมีอุบัติเหตุบ่อยใช่มั้ยอาจารย์เอก็เลยอาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์ก็เลยเอาป้ายทะเบียนที่มีเลขสามทะเบียนรถเขามีเลขสามใช่ค่ะก็ให้อาจารย์เอทำการเหยียบแล้วก็ปลุกเสกให้ด้วยแล้วก็ลดน้ำมนต์ใช่ค่ะลดน้ำมนต์ที่รถหลังจากเหยียบแล้วเอ้ยเหยียบป้ายทะเบียนแล้วก็ลดน้ำมนต์ด้วยน้ำมนต์นะคะอันนี้ก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะค่ะนี่ฮะอันนี้เพิ่งอันนี้เหยียบเมื่อกี้เป็นลดน้ำมนต์ล้างก่อนนะคะอ๋อล้างก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหยียบใช่ใช่ค่ะเหยียบป้ายทะเบียนรถด้วยแหละนะแล้วก็มีอาจารย์ดำขำค่ะแล้วเป็นเรื่องที่แปลกด้วยนะน้องเจี๊ยบที่อาจารย์อาคมเอามา2คันค่ะเอาป้ายทะเบียนมาให้เหยียบ2คันแต่ที่ขับมาเป็นเอามาคันเดียวใช่ไหมคะแล้วก็อีกคันอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็อาจารย์เอก็อาจารย์อาคมก็เลยแบบถามว่ารถที่บ้านคันที่ให้อาจารย์เอเหยียบอะค่ะเป็นยังไงบ้างอาจารย์เอก็บอกว่าหลังคาให้ไปตรงนั้นไม่ดีหลังคาไม่ดีบุบอยู่แล้วทีนี้อาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์ก็เลยตกใจค่ะงงรู้ได้ยังไงอาจารย์เอก็บอกว่าต้นไม้อะไรนะเพิ่งหล่นทับใช่บุบตรงนั้นเหมือนที่อาจารย์เอบอกเลยอาจารย์เอก็เลยบอกว่าอาจารย์เอถอดกายไปดูเดี๋ยวก็เลยอยากรู้ด้วยค่ะถามของตัวเองด้วยใช่งงอีกงงมากอ่ะเพราะจริงๆคือแบบนั่งคุยกับเจแล้วแหละแต่ว่าแบบแค่สตาร์ทรถอันนี้ก่อนค่ะอันนี้ก่อนนะคะเป็นภาพที่เหยียบหลังนะคะเหยียบหลังนี้จะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็เล่นงานเล่นเงินด้วยค่ะถ้าแบบมีสิ่งไม่ดีก็จะช่วยล้างสิ่งไม่ดีออกแล้วก็ลงอะไรนะอาจารย์ตะกูดเสริมความเป็นสิริมงคลไม่ใช่ตะกรุดอันนี้จะเป็นนะคะค่ะเห็นอาจารย์เออาจารย์แอร์ก็บอกว่าได้งานเลยนะคะมาหาอาจารย์เอเหยียบเท้าย่างเท้าเข้าบ้านอาจารย์เอนี่มีงานเข้าเลยได้งานงานได้งานใหญ่เลยนะคะงานเข้างานเข้าไม่ดีนะงานเข้าดีได้งานแล้วก็ได้งานดีๆเข้ามางานดีๆเข้ามาค่ะแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะค่ะอาจารย์เออาจารย์เอก็เลยบอกว่าโชคดีมากเลยที่มาบ้านเพียงเล่าไม่จบเมื่อกี้เรื่องรถค่ะทะเบียนรถของเจี๊ยบพอของคนอื่นอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วตรงแล้วใช่ไหมคะอยากรู้ของตัวเองบ้างค่ะก็ถามอาจารย์เออาจารย์ว่าแบบรถเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เอก็บอกว่ารถอะดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรถก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอดีไม่เคยบอกอาจารย์ว่าทะเบียนรถไม่มีเลข3อาจารย์ก็นั่งแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแต่น้ำมันเครื่องรถอะเปลี่ยนได้แล้วนะแล้วแบบงงกันเลยรถกำลังวันนั้นอะพอขึ้นรถอะสตาร์ทรถก็เริ่มจะไม่ค่อยคือเหมือนอาการต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เล่าให้อาจารย์ฟังแล้วเพิ่งเป็นวันแรกด้วยแล้วแบบถามแล้วอาจารย์แบบน้ำมันเครื่องหันมองหน้าก็เลยเราคุยกันในรถก่อนจะมาบ้านอาจารย์แล้วเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วอาจารย์เองก็บอกว่ารถดีอยู่แล้วแค่น้ำมันเครื่องก็เลยงงกับเจี๊ยบแบบอาจารย์นี่เป็นช่างซ่อมรถด้วยหรือเปล่าค่ะรู้ทุกอย่างเลยอาจารย์เอเก่งมากๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยใครอยากจะต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อนะครับไม่ได้บังคับคนอื่นต้องเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนตัวที่แบบเฮ้ยจริงเหรอขอลองนิดนึงเลยแล้วเราได้ผลด้วยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วอยากให้อาจารย์โอ๋แนะนำค่ะป้ายทะเบียนรถควรเป็นยังไงคะใช่ป้ายทะเบียนรถก็ป้ายทะเบียนรถที่ดีที่ดีนะครับก็คือเด็กเลี่ยงเลข3นะครับค่ะคนเด็กเลี่ยงเลข3ไม่ควรมีเพราะเลข3ถ้าลองตัดแทงมันเหมือนตัวอะไรนะครับยิ่งถ้ามีเลข1อยู่ข้างหน้าหรือเลข7อยู่ข้างหน้าเลข3เนี่ยลองอ่านดูสิอ๋อเป็นคนผีเลยใช่มั้ยเป็นเหมือนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะเอาล่ะเลข3สังเกตอย่างเงี้ยเลข3จะมีข่าวอยู่บ่อยๆใช่มั้ยจะมีเรื่องที่แบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเลข3ก็เน้นหลีกเลี่ยงเลข3ซะนะครับแล้วก็ให้มีเลข1ต่อท้ายแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลข1ต่อท้ายนี่เพื่ออะไรคะก็ความเป็น1อ่ะครับที่1มากกว่าอะไรก็เป็น1นะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขมงคลเดียวครับเลขมงคลด้วยนะคะก็ถ้าใครมีเลข3ทำไงได้บ้างอะคะอาจารย์ติดต่ออาจารย์เอดีไหมคะถ้ามาไม่สะดวกก็ต้องทำเองอะค่ะทำเองทำยังไงคะแต่มันได้น้อยนะอาจารย์ก็ได้น้อยยังได้น้อยก็ยังดีก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเนาะอยู่เชียงใหม่อาจารย์กรุงเทพอะทันไหมล่ะใช่แล้วต้องทำเองต้องทำไงคะอาจารย์แนะนำลดได้ 30% นะครับก็เอาแผ่นทองคำเนี่ยแหละใส่กระถางจากผ้าไปสัก10จบแล้วก็แปะที่ทั้งหลังแล้วมีโอกาสก็นัดอาจารย์มาหาอาจารย์ก็จบง่าย
จะได้ไม่ต้องถ้าให้ดีไม่เสียไม่เสียเวลาก็ไม่ควรมีเลข3ไปเปลี่ยนแล้วก็จบละไม่มีเลข3ดีกว่านะคะยิ่งถ้ามีเลข1อยู่ข้างหลังก็จะโชคดีมากเลยนะคะค่ะแต่ของรถของพวกเราก็คือไม่มีเลข3พอดีแต่อยากได้เลข1ข้างหลังด้วยน้องเจ๊บเนาะคันต่อไปไหมคะคันต่อไปนะคะเมื่อไหร่อ่ะดีค่ะว่าไงคะว่าไว้ก่อนเมื่อกี้จะถามเรื่องอะไรนะเรื่องทําบุญใช่มั้ยเรื่องทําบุญเมื่อกี้อาจารย์โอบอกว่าเรื่องนิพพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพระนิพพานเนี่ยเดี๋ยวมันจะพูดเรื่องทําบุญแล้วโยมไปถึงพระนิพพานให้ฟังนะครับเป็นบุญพอดีมี SMS ถ่ายเลยมั้ยได้ได้ค่ะอาจารย์ถ่ายเลยแอนนะได้ค่ะคุณแอนเกิดวันที่17เดือน7 2528ค่ะขอถามเรื่องการงานการเงินในช่วงนี้ค่ะอาจารย์การเงินติดขัดนะครับไป 3-4 เดือนเลยก่อนหน้านี้ก็ติดขัดไปตั้งต้นปีแล้วนะครับนู่นน่ะปีหน้าถึงจะกระเตื้องนะครับนะครับการเงินติดขัดส่วนเรื่องการงานจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับเยอะว่าวุ่นวายไม่เรื่องคิดว่าติ๋วจนเรื่องใหญ่มีเยอะไปหมดเลยวุ่นวายสับสนนะครับในช่วงและโดยเฉพาะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนิดนึงจะกระทบส่งผลกระทบกับงานโดยตรงนะครับค่ะลิ้นพันค่ะอาจารย์บางทีตอนนี้อาจารย์ไม่สบายอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนแล้วก็ทำงานด้วยค่ะอาจารย์ยังไม่เปลี่ยนนะคะอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ที่มาดูยังทายไม่จบยังทายไม่จบยังไม่ได้บอกวิธีแก้อาจารย์บอกอย่าพูดเยอะเอาเลยค่ะอาจารย์วิธีแก้นะครับพี่นะครับท่านบอกไปหาพระพิฆเนศติดตัวไว้นะครับแล้วก็ไปกราบขอพรรู้จักหลวงพ่อสุทธรนะครับคุณแอนนะครับหาโอกาสไปกราบนะครับเอาไข่ต้มไปถวายนะครับขอพรท่านนะครับถวายสักกี่ฟองดีคะอาจารย์10ฟองนะครับแล้วก็มันทำสังฆทานทำบุญบ่อยๆจะช่วยได้ที่สำคัญเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่เลยจะช่วยได้ไงถวายไข่ต้มนี่เจี๊ยบเคยไปวัดหลวงพ่อสุทธรจะมีไข่ต้มแดงๆอ่ะเราต้องถวายอย่างถ้าเขาไม่ได้อยู่อ่ะไม่ได้ไปอ่ะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านถวายที่บ้านแล้วเราต้องต้มแบบไข่แดงๆด้วยป่ะคะเป็นจำเป็นครับขอให้เป็นไข่ต้มนะคะปอกเปลือกใช่ปอกต้มให้สุกนะครับแล้วปอกเปลือกก็ถวายท่านน้ำสักขวดนึงค่ะถวายที่บ้านได้นะคะนึกถึงคือน้อมถวายท่านเราจิตเราต้องนึกถึงท่านนึกภาพท่านได้น้อมถวายไปท่องคาถาจากพัดไปก็ได้คาถาอะไรท่องไม่ได้พูดภาษาอย่างนี้แหละค่ะก็ท่องไปแล้วก็นึกถึงท่านเลยนะขอให้จิตเราเข้มแข็งมั่นคงนิดนึงแล้วก็พร้อมถึงท่านค่ะค่ะก็ทำอีกท่านนึงได้ไหมคะได้เลยเพราะว่าถ้าอาจารย์เล่ายาวเดี๋ยวจะไม่ทันได้ค่ะคุณพิมพ์นะคะเกิดวันที่29กันยา2512ค่ะถามเรื่องสุขภาพและครอบครัวค่ะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวในช่องท้องนะครับเป็นโรคกระเพาะนะครับให้เราระวังเรื่องแล้วก็เรื่องโรคตับไตด้วยระวังเกี่ยวช่วงนี้แหละเป็นปัญหาบ่อยนี่ไงทานอะไรขมิ้นชันบ่อยๆนะครับจะเสริมเรื่องสุขภาพข้างในนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความเครียดนะครับจะมีปัญหานะครับทำสมาธิบ่อยๆนะคะครอบครัวนะครับครอบครัวเหมือนกับมันมีความไม่เข้าใจกันหรือไม่ค่อยได้พูดคุยกันค่ะเป็นของชนกันไงหันหลังชนกันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วไปทางใต้ไปหาเขาชนกันมีวิธีแก้ไงคะก็คุยกันง่ายที่สุดแต่จริงๆนะมันมีเคล็ดนิดนึงนะครับยังไงคะจ๊ะเอาดอกกุหลาบแดง10ดอกถวายพระในบ้านค่ะอ๋อค่ะถวายไปเลยนะครับบ่อยแค่ไหนคะก็อาทิตย์ละครั้งก็พอถวายไม่แก้เคล็ดแต่ที่สำคัญหาโอกาสนะครับภายในครอบครัวของคุณพิมพ์เนี่ยแหละไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆนะครับก็จะทำให้รักกันสามัคคีกันนะคะใช่ทำบุญร่วมกันบ่อยๆก็ไม่ต้องคุยกันมองตาก็เข้าใจไม่จริงๆเขาครอบครัวไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าหากิจกรรมทำอะไรร่วมกันนิดนึงนะครับค่ะดียิ่งไปทำบุญก็ยิ่งเสริมเลยนะคะอาจารย์แล้วไอ้พวกสังคมก้มหน้าบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยสองนั่งสมมติใกล้กันสองคนเนี่ยนั่งจิ้มโทรศัพท์ไม่นะแต่ก็จิ้มคุยกันนะจิ้มคุยกันก็ถูกไงรู้ไหมนี่ตามข่าวนะตามสถิตินะที่ประเทศจีนนะสถิติการหย่าร้างสูงถึง 3.9 เยอะมากเลยนะคะซึ่งนักวิจัยเขาวิจัยแล้วมาจากการใช้ไอ้สังคมก้มหน้าเนี่ยใช่เพราะว่าประเทศจีนนี่ส่ง SMS ฟรีไงคะใช่แต่โทรอ่ะแพงมากค่ะเขาก็เลยแบบส่ง SMS ก็ใช่ไงก็เหมือนไม่คุยกันก็เลยไม่คุยกันอย่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราน่าอาจารย์คะนั่งเดี๋ยวนี้เริ่มจะส่งเริ่มจะแบบเตทำอะไรอยู่อะไรทั้งที่อยู่ติดกันอันนี้เรื่องจริงอ่ะคือจริงๆการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเครื่องมือสื่อสารโอเคมันดีโซเชียลมีเดียมันดีแต่ว่าการพูดคุยคนรอบข้างนะคะ
พูดคุยกันดีกว่านะครับก็ SMS เอาใช้ในทางที่สร้างสรรค์ดีค่ะก็ SMS มาเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์โอ้พลังจิตของเราก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่าพักเบรกแป๊บนึงให้อาจารย์บอกวิธีทำได้เลยลาให้อาจารย์อ่ะบอกวิธีทำบุญโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะเลยค่ะอาจารย์เห็นบอกอยากรู้เรื่องพญานาคไม่ใช่เหรอใช่ใช่พญานาคติดมาหลายอาทิตย์แล้วรู้ไหมเอาพญานาคก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบสงสัยมากเจี๊ยบเคยไปที่วัดหนึ่งค่ะอาจารย์ที่ตรังบนเขาอะค่ะเขาจะมีอะไรนะคะพระแก้วจุฬามณีแล้วก็จะมีรอยเขาบอกว่าเป็นรอยพญานาคค่ะอาจารย์จะเหมือนแบบงูอะแต่ว่าคือมันเกิดขึ้นเองเป็นรอยที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ไม่มีต้นทางแล้วก็ไม่มีปลายทางนึกออกคือจะบอกให้นะครับรอยอย่างเงี้ยมันมี2อย่างลักษณะคือพญานาคจริงกับมนุษย์ทําขึ้นหลอกแต่ถ้าเป็นรอยจริงนะครับท่านจริงๆพญานาคท่านชอบทําบุญพญานาคมีจริงนะคะเป็นความเชื่อแล้วกันว่ามีอยู่ในอีกภพนึงที่เราไม่รู้นะครับต้องมีทางในถึงจะเห็นได้นะครับท่านชอบทำบุญท่านก็ไปที่วัดนั้นอาจจะทำรอยให้เห็นเพื่อบอกกล่าวให้คนไปทำบุญนะ อะไรอย่างนั้นนะฮะที่เห็นน่ะอาจารย์สื่อแล้วก็เป็นรอยจริงท่านมาต้องบอกก่อนในความเชื่อนะไม่ได้เป็นความเชื่อของคณะเรานะคะเราท่านมานะครับทีนี้พญานาคจริงๆเนี่ยก็เป็นความเชื่อของคณะนะครับพญานาคมีอยู่สามประเภทพญานาคเนี่ยประเภทแรกก็คือเป็นเทวดาในนางฟ้าเนี่ยแหละนะครับจะปฏิบัติตามคำสั่งของท้าววิรูปะนะครับท้าววิรูปะก็คือเป็นหนึ่งในท้าวจตุมหาราชทั้ง4นะครับทีนี้ท้าวพญานาคผมเนี่ยจะคอยติดตามท้าววิรูปะนะครับเวลาท้าววิรูปะสั่งให้ทำอะไรก็ไปทำนะครับเช่นไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ไปทำบุญที่นู้นที่นี่นะครับถ้ามีเวลาว่างเขาก็ไปตามวัดต่างๆชนิดประเภทที่2จะเป็นเทวดานางฟ้าเหมือนกันนะครับแต่จะประจำตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสังเกตไหมตามศาลหรือตามพระภูมิบางแห่งจะมีรูปพญานาคใช่ค่ะอาจารย์นี่ครับนี่คือพญานาคกลุ่มนี้ครับท่านดูแลอยู่ท่านไปไหนไม่ได้ท่านจะอยู่ตรงนั้นจนกว่าท่านท้าววิรูปักษ์จะมอบหมายให้ไปที่ไหนที่อื่นนะครับทีนี้พญานาคที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจะเป็นรูปงูยักษ์งูใหญ่สีเขียวตัวใหญ่ใหญ่ใช่ใช่เหมือนงูจะยาวมีความยาว1เมตรขึ้นไปนะครับตาเขาจะสีแดงนะครับเขาจะอยู่ใต้น้ำลึกนะครับและฝังตัวในดินนะครับเคลื่อนไหวเร็วมาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วนะเร็วมากขับรถยังไม่ถึงสายตาไวนะครับมีอายุขัยถึง100ปีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีสติปัญญาฉลาดกว่าคนมากนะครับแล้วก็มีพิษมากด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่พญานาคเนี่ยเขาจะมีอะไรนะชอบทานพวกปลาชนิดต่างๆนะครับทั่วไปแต่ที่เราเห็นรอยพญานาคอยู่บนฝั่งตามวัดตามแพงเนี่ยก็คือท่านมาทำบุญอย่างที่บอกไปนั่นคือพญานาคกลุ่มเนี่ยที่มากลุ่มที่สามหรือใช่ที่น้องเจี๊ยบบอกเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยท่านมานะครับพญานาคท่านชอบทำบุญไม่ทำอะไรพญานาคนี่คือเป็นพรหมหรือเป็นอะไรเป็นเทพครับเป็นเทวดาหรือนางฟ้านะครับเราก็เป็นพูดเล่นค่ะแล้วอย่างเคยมีคนเห็นจริงๆนะคะอาจารย์ตามความเชื่อตามความรู้สึกของอาจารย์ว่าไงนะครับเคยมีอาจารย์คิดว่าน่าจะมีคนเคยเห็นพญานาคจริงๆตัวเป็นๆเลยป่ะคะที่ไม่ใช่แค่ลอยอ่ะมีนะครับแต่ท่านไม่บอกพระบอกถ้าบอกไปคนจะตกใจใช่ไหมตกใจนะครับหรือพระหรือคฤหัสถ์ที่มีฌานเก่งแก่กล้าเนี่ยจะเห็นนะครับบางคนฉลกเขาต้องห้อยพญานาคเป็นรูปอะไรพญานาครู้ไหมต้องบูชาด้วยอะไรอะไรคะอาจารย์องุ่นองุ่นที่มีรสเปรี้ยวจัดๆท่านชอบพญานาคท่านชอบใช่แล้วเห็นอาจารย์บอกว่าพญานาคชอบทานปลาไม่ได้ถวายปลาอาจารย์ก็ปลาคือเขาชอบเขาชอบของเขาเขากินเองของเขานะแต่ว่าเราชอบเวลาเราถวายเป็นผลไม้ดีกว่านะครับอ๋อค่ะเวลาถวายก็เป็นเหมือนนะคะก็แปลกนะคะพญานาคค่ะนะครับเป็นความเชื่อแล้วกันความเชื่อนะครับเพราะบางคนก็สงสัยมีจริงหรือเปล่าจริงๆวิมานของท่านอยู่ใต้น้ำในใต้บาดาลและยิบยับสวยมากเหมือนท่านข้างบนเพราะพญานาคเขา
ขาต้องรอบุญกุศลเพื่อจะไปพบภูมิขึ้นไปนิพพานเป็นอรหันต์เป็นอะไรนั่นแหละอ๋อค่ะแล้วของเขาก็จะเป็นใต้น้ำแต่ลงไปในใต้ดินอีกครั้งใช่แล้วถ้าเราไปขุดใต้ดินจะเจอไหมคะจะเจอวิมานท่านไหมคะไม่เห็นหรอกครับอยู่คนละภพเราจะมองไม่เห็นไปด้วยตาเปล่าไม่เจออะไรหรอกท่านจะให้เราเจอหรือเปล่าก็คือมันเหมือนกับมิติอ่ะเราต้องขอจิตเข้าไปแล้วหรือจะให้องค์ปฐมท่านพาไปเที่ยวนะครับท่านชอบทำสมาธิชอบทำสวดมนต์อะไรเงี้ยบางทีถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆนะครับทำสมาธิบ่อยๆท่านจะมาขอหรือจะมาร่วมฟังหรือร่วมสวดกับเราก็ได้ดีจังเลยนะคะอยากเป็นพญานาคไหมล่ะอยากค่ะอยากไปนิพพานมากกว่าค่ะนั่นเป็นความเชื่อนะครับแล้วพูดถึงเรื่องนิพพานค่ะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะนิพพานจะเป็นนาพอแม่เด็กแม่มีอีกคนหนึ่งอีกสายหนึ่งคุณนุชค่ะเกิดวันที่8ธันวาคม2509ค่ะขอถามเรื่องปัญหาสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ให้ระวังเรื่องข้อเข่าขาช่วงหลังเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะขาลงไปช่วงล่างนะคะช่วงล่างขาเข่าลงไปจะมีปัญหาแข่าช่วงล่างเอ๊ะยังไงใช่ไหมก็จะให้ระวังเรื่องการล้มนะครับอย่าเกี่ยวกับกระดูกจะเจ็บอะไรพวกเนี้ยระวังบาดเหตุนิดนึงนะครับก็แนะนำให้ไปปล่อยปลาบ่อยๆนะครับปลาช่อนเนี่ยแหละหรือปลาอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่อาจารย์เห็นคือปลาช่อนสัก3ตัวนะครับถ้าสมมติว่าไปแล้วไม่เจอปลาช่อนปลาอื่นสิครับปลาตัวดีคะอาจารย์ปลาดุกก็ได้ปลาดุกปลาไหลปลาอะไรก็ได้ค่ะกี่ตัวดีคะอาจารย์อย่างน้อยคือถ้าปลาช่อนสามตัวค่ะถ้าปลาอย่างอื่นปลาอย่างอื่นปลาดูสัก10ตัว10ตัวตัวก็ได้นะครับค่ะก็เอาเอาที่สำคัญอย่าเอาที่เขาขายเตรียมปล่อยนะเอาที่ตลาดนะที่เขาแบบขายเอาไปทำกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้อันนี้ส่งเพิ่มขึ้นนะคะใช่ใช่นะครับเป็นการต่อชีวิตบูชาพระอะไรดีคะอาจารย์อ๋อคุณนุชใช่ไหมค่ะไปหาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้นะครับหลวงปู่ทวดที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเอาแบบของแท้แพงมหาศาลไม่เอาร้อยสองร้อยก็พอคอยนับถือท่านนะครับบูชาท่านพระท่านอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วใช่แล้วแปลกหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโสธรสมเด็จโตเนี่ยถ้าเรามีจิตศรัทธาไม่ว่าจะจริงแท้จะปลอมอะไรนะถ้าเราศรัทธาแล้วเคารพท่านจริงๆเนี่ยท่านก็จะมาท่านจะมาดูแลเราใช่เหมือนท่านจะปลุกเสกให้ในตัวถ้าเราเคารพท่านท่านก็มาอ๋อท่านก็จะมาเองในวัตถุมงคลที่เราบูชานั้นอยู่นะครับค่ะค่ะเหนื่อยเหนื่อยก็เอกแรกก็เดี๋ยวนี้นาทีนะครับเดี๋ยวเอกหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำในส่วนของการทำบุญโดยเฉพาะการทำทานไม่ทำอะไรกินเองทำทานง่ายที่สุดทำทานเพื่อให้ไปนิพพานทำยังไงจะบอกว่าการมันจะมีหลักการอยู่นะครับก็ศึกษากันไปนะครับต้องห้ามพลาดนะคะในเบรกหน้านะครับก็ยังโทรศัพท์มาได้โทรศัพท์มาได้นะคะอยากคุยกับอาจารย์เสียงหล่อๆคนนี้เลยนะคะโทรมาค่ะโทรมาได้ค่ะค่ะแล้วไม่ก็ SMS มานะคะฝากดูดวงกับเรานะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์ SMS นี้นะคะ4642828 4642828นะคะหรือว่าจะโทรมาดูดวงสดกับทางรายการนะคะ029423319ค่ะแล้วเพื่อนต่างแดนค่ะถ้าอยากพูดคุยอยากดูดวงสดกับเราก็โทรมาเลยนะคะ1800315145กับอีกเบอร์นึงนะคะ1800694545ค่ะก็โทรฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะก็พักกันก่อนในเบรกที่2นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกที่3ค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลโตโสทัยยะค่ะ